ขอเชิญท่านสาธุชนสดับฟังพระธรรมคำสั่งสอนของพระโพธิญาณเถระหลวงพ่อชาสุภัทโธแห่งวัดหนองป่าพงเรื่องทำใจให้เป็นบุญและธรรมะธรรมชาติโอกาสที่พวกเราจะได้มารวมกันแต่ละครั้งนี้ก็ลำบากนะนับว่าเป็นมงคลอันหนึ่งที่ได้มาถวายสังฆทานและได้มาฟังธรรมที่วัดหนองป่าพงเมื่อคืนคงได้ฟังหลายกันละมั้งนี่อาตมาได้ขอโอกาสแก่พระสงฆ์ทั้งหลายและญาติโยมแล้วให้พระสงฆ์ทำธุระแทนกำลังมันน้อยทุกวันนี้ลมมันน้อยเสียงมันก็น้อยทำไมมันจึงน้อยมันจะหมดนั่นแหละน้อยๆลงเดี๋ยวก็หมดแหละมาที่นี่นับเป็นโชคดีที่ยังเห็นตัวเห็นตนอยู่นะถ้านานๆไปมันจะไม่ได้เห็นแล้วจะเห็นก็แต่วัดเท่านั้นแหละต่อจากนี้ให้ตั้งใจฟังธรรมระยะเวลานี้พวกเราแสวงบุญกันมากมีคนแสวงบุญกันมากทุกแห่งที่ไหนที่ไหนก็มาผ่านวัดป่าพงที่จะไปก็ผ่านนี้ที่ไม่ผ่านกลับมาก็ต้องผ่านนี้ทอดผ้าป่าทอดกฐินทุกครั้งถ้าขาไปไม่พบขากลับก็ต้องมาผ่านก็คือต้องผ่านทั้งนั้นวัดป่าพงจึงเป็นเหมือนเมืองผ่านผ่านไปชั่วคราวผ่านไปผ่านมาบางคนที่มีธุระรีบร้อนก็ไม่ได้พบกันไม่ได้พูดกันพวกเราโดยมากก็มาแสวงหาบุญกันแต่ว่าไม่เคยเห็นญาติโยมที่แสวงหาการละบาปมีแต่แสวงบุญเรื่อยไปไม่รู้จะเอาบุญไปใช้ตรงไหนผ้าสกปรกไม่ฟอกแต่อยากจะรับน้ำย้อมนะนี่มันเป็นอย่างนั้นคำสอนของพระท่านพูดไปโดยตรงง่ายๆแต่มันยากกับคนที่จะต้องปฏิบัติยากเพราะคนไม่รู้เพราะคนรู้ไม่ถึงมันจึงยากถ้าคนรู้ถึงแล้วมันก็ง่ายขึ้นนะอาตมาเคยสอนว่าเหมือนกันกับรูมีรูอันหนึ่งถ้าเราเอามือล้วงเข้าไปไม่ถึงก็นึกว่ารูนี้มันลึกทุกคนตั้งร้อยคนพันคนนึกว่ารูมันลึกก็เลยไปโทษรูว่ามันลึกเพราะล้วงไปไม่ถึงคนที่จะว่าแขนเราสั้นไม่ค่อยมีร้อยทั้งร้อยว่ารูมันลึกทั้งนั้นคนที่จะว่าไม่ใช่แขนเรามันสั้นก็ไม่ค่อยมีคนแสวงหาบุญเรื่อยๆไปวันหลังต้องมาแสวงหาการละบาปกันเถอะไม่ค่อยจะมีนี่มันเป็นซะอย่างนี้คำสอนของพระท่านบอกไว้สั้นๆแต่คนเรามันผ่านๆไปฉะนั้นวัดป่าพงมันจึงเป็นเมืองผ่านธรรมะก็จึงเป็นเมืองผ่านของคนสัพพปาปัสสะอกรณังกุศลสูปสัมปทาสจิตตะปริโยทัปปนังเอตังพุทธานาสาสนังอันนี้เป็นหัวใจของพุทธศาสนาแต่เราข้ามไปโน่นเราไม่เอาอย่างนี้การละบาปทั้งปวงน้อยใหญ่ทางกายวาจาใจนะเป็นเลิศประเสริฐแล้วเอตังพุทธานาสาสนังอันนี้เป็นคำสอนของพระอันนี้เป็นตัวศาสนาอันนี้เป็นคำสอนที่แท้จริง
ธรรมดาของเรานะเวลาจะย้อมผ้าก็จะต้องคำผ้าของเราให้สะอาดเสียก่อนอันนี้ไม่อย่างนั้นสิเราไปเที่ยวตลาดเห็นสีมันสวยๆก็นึกว่าสีนั้นสวยดีเราจะย้อมผ้าละไม่ดูผ้าของเราจับสีขึ้นมาเห็นสีสวยๆก็จะเอามาย้อมผ้าอย่างนั้นแหละเอามาถึงก็เอามาย้อมเลยผ้าของเรายังไม่ได้ฟอกไม่สะอาดมันก็ยิ่งขี้เหร่ไปกว่าเก่าซะแล้วเราคิดดูสิกลับไปเนี่ยเอาผ้าเช็ดเท้าไปย้อมไม่ต้องซักแล้วนะจะดีไหมดูสินี่ล่ะพระพุทธเจ้าท่านสอนกันอย่างนี้เราข้ามกันไปหมดพากันทำบุญแต่ว่าไม่พากันละบาปก็เท่ากับว่ารูมันลึกใครๆก็ว่ามันลึกตั้งร้อยตั้งพันก็ว่ารูมันลึกคนจะว่าแขนมันสั้นน่ะไม่ค่อยจะมีมันต้องกลับธรรมะต้องถอยหลังกลับมาอย่างนี้ถึงจะมองเห็นธรรมะมันต้องมุ่งหน้ากันไปอย่างนี้บางทีก็พากันไปแสวงหาบุญกันไปรถบัสคันใหญ่ๆ2คัน3คันพากันไปไปกันบางทีทะเลาะกันเสียบนรถก็มีบางทีกินเหล้าเมากันบนรถก็มีถามว่าไปทำไมไปแสวงบุญกันไปเอาบุญแต่ไม่ละบาปก็ไม่เจอบุญกันสักทีมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเป็นอยู่อย่างนี้มันจะสะดุดเท้าเราใช่ไหมให้มองดูใกล้ๆมองดูตัวเราพระพุทธเจ้าท่านให้มองดูตัวเราให้สติสัมปชัญญะอยู่รอบๆตัวเราท่านสอนอย่างนี้บาปกรรมทำชั่วทั้งหลายมันเกิดขึ้นทั้งทางกายวาจาใจบ่อเกิดบาปบุญคุณโทษก็คือกายวาจาใจเราเอากายวาจาใจมาด้วยหรือเปล่าวันนี้หรือเอาไว้บ้านนี่ต้องดูอย่างนี้ดูใกล้ๆอย่าไปดูไกลเราดูกายของเรานี่ดูวาจาดูใจของเราดูว่าศีลของเราบกพร่องหรือไม่อย่างนี้ไม่ค่อยจะเห็นมีโยมผู้หญิงเราก็เหมือนกันแหละล้างจานแล้วก็บ่นหน้าบูดหน้าเบี้ยวอยู่นั่นแหละมัวไปล้างแต่จานให้มันสะอาดแต่ใจเราไม่สะอาดเห็นไหมไปมองดูแต่จานมองดูไกลเกินไปใช่ไหมสะอาดแต่จานเท่านั้นแหละแต่ใจเราไม่สะอาดเรียกว่าเรามองข้ามตัวเองไม่มองดูตัวเองไปมองดูแต่อย่างอื่นจะทำความชั่วทั้งหลายก็ไม่เห็นตัวของเราไม่เห็นใจของเราภรรยาก็ดีสามีก็ดีลูกหลานก็ดีจะทำความชั่วแต่ละอย่างก็ต้องมองโน้นมองนี้แม่จะเห็นหรือเปล่าลูกจะเห็นหรือเปล่าสามีจะเห็นหรือเปล่าภรรยาจะเห็นหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ถ้าไม่มีใครเห็นแล้วก็ทำอันนี้มันดูถูกเจ้าของว่าคนไม่เห็นก็ทำดีกว่ารีบทำเร็วๆเดี๋ยวคนจะมาเห็นแล้วตัวเราที่ทำเนี่ยมันไม่ใช่คนหรือเห็นไหมนี่มันมองข้ามกันไปซะอย่างนี้จึงไม่พบของดีไม่พบธรรมะถ้าเรามองดูตัวของเราเราก็จะเห็นตัวเราจะทำชั่วเราก็รู้จักก็จะได้ห้ามเสียทันทีจะทำความดีก็ให้ดูที่ใจเพราะเราก็มองเห็นตัวของเราอยู่แล้วก็จะรู้จักบาปรู้จักบุญรู้จักคุณรู้จักโทษรู้จักผิดรู้จักถูกอย่างนี้ก็ต้องรู้สึกสิน ี่ถ้าไม่พูดก็ไม่รู้เราโลภก็ไม่รู้เราหลงก็ไม่รู้อะไรอะไรก็ไม่รู้ไปมุ่งกันอย่างอื่นนี่เรียกว่าโทษของคนที่ไม่มองดูตัวของเราถ้าเรามองดูตัวของเราเราก็จะเห็นชั่วเห็นดีทุกอย่างดีก็จะได้เก็บไว้และเอามาปฏิบัติเก็บดีมาปฏิบัติดีก็ทำตามความชั่วเก็บมาทำไมเก็บมาเพื่อเหวี่ยงทิ้งการละความชั่วประพฤติความดีนี่เป็นหัวใจของพุทธศาสนา
สัพพปาปสะอาการณังการไม่ทำบาปทั้งทางกายวาจาใจนั่นแหละถูกแล้วเป็นคำสอนของพระถูกแล้วสะอาดแล้วล่ะทีนี้ต่อไปก็กุศลสูปสัมปทาคือทำใจให้เป็นบุญเป็นกุศลคงรู้จักแล้วเมื่อจิตเป็นบุญจิตเป็นกุศลแล้วเราก็ไม่ต้องนั่งรถไปแสวงหาบุญที่ไหนใช่ไหมนั่งอยู่ที่บ้านเราก็จับบุญเอาก็เรารู้จักแล้วไปแสวงบุญกันทั่วประเทศแต่ไม่ละบาปกลับไปบ้านก็กลับไปเปล่าๆไปทำหน้าบูดหน้าเบี้ยวอย่างเก่าอยู่นั่นแหละไปล้างจานหน้าบูดอยู่นั่นแหละไปดูแต่จานให้มันสะอาดแต่ใจเราไม่สะอาดไม่ค่อยจะดูกันคนเรามันพ้นจากความดีไปเสียอย่างนี้คนเรานะมันรู้แต่ว่ามันรู้ไม่ถึงเพราะรู้ไม่ถึงใจของเราหัวใจของพระศาสนาจึงไม่ผ่านเข้าหัวใจของเราเมื่อจิตของเราเป็นบุญเป็นกุศลแล้วมันก็จะสบายนั่งยิ้มอยู่ในใจของเรานั่นแหละแต่นี่หาเวลายิ้มได้ยากใช่ไหมเนี่ยเวลาที่เราชอบใจถึงยิ้มได้ใช่ไหมเวลาไม่ชอบใจแล้วก็ยิ้มไม่ได้จะทำยังไงไม่สบายหรือสบายแล้วคนเราต้องมีอะไรชอบใจเราแล้วจึงสบายต้องให้คนทั้งโลกพูดทุกคำให้ถูกใจเราหมดแล้วจึงสบายอย่างนั้นหรือถ้าเป็นอย่างนั้นเราจะสบายได้เมื่อไหร่มีไหมใครจะมาพูดถูกใจเราหมดมีไหมเนี่ยแล้วเราจะสบายได้เมื่อไหร่เราต้องอาศัยธรรมะนี่ถูกก็ช่างไม่ถูกก็ช่างเราอย่าไปหมายมั่นมันจับดูแล้วก็วางเสียเมื่อใจมันสบายแล้วก็ยิ้มอยู่อย่างนั้นแหละอะไรที่ว่ามันไม่ดีไม่พอใจของเราเป็นบาปมันก็หมดไปมีอะไรดีมันก็คงต้องเป็นไปของมันอย่างนั้นสจิตตะปริโยทัปปนังเมื่อชำระบาปแล้วมันก็หมดกังวลใจก็สงบใจเป็นบุญเป็นกุศลเมื่อใจเป็นบุญเมื่อใจเป็นกุศลแล้วใจก็สบายสว่างเมื่อจิตใจมันสว่างแล้วก็ละบาปใจสว่างใจผ่องใสจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนมันก็สบายเมื่อสบายสงบแล้วนั่นแหละคือคุณสมบัติของมนุษย์ที่แท้เต็มที่ที่เราอยู่สบายนั่นแหละทีนี้เกี่ยวกับสิ่งที่เราชอบใจถ้าเขาชอบพูดชอบใจเราก็ยิ้มถ้าเขาพูดไม่ชอบใจเราก็หน้าบูดเมื่อไหร่ใครพูดให้ถูกใจเราทุกวันมีไหมแม้แต่ลูกในบ้านเราเคยพูดถูกใจเราไหมเราเคยทำให้พ่อแม่ถูกใจหรือเปล่านะไม่ใช่แต่คนอื่นแม้แต่หัวใจของเราเองก็เหมือนกันบางทีคิดขึ้นมาไม่ชอบใจเหมือนกันแล้วทำอย่างไรบางทีเดินไปตำหัวตอสะดุดปึ๊กมันอะไรใครไปสะดุดมันล่ะจะไปว่าใครล่ะก็ตัวเราทำเองนี่จะทำยังไงก็แต่ใจเราเองยังไม่ถูกใจตัวของเราเองให้เราคิดดูสิมันเป็นอย่างนี้ล่ะมีบางอย่างเราก็ทำไม่ถูกใจเราเองก็ได้แต่ฮึก็ไม่รู้จะไปฮึเอาใครมันไม่เที่ยงอย่างนี้บุญในทางศาสนาบุญในทางพุทธศาสนาก็คือการละบาปเมื่อละบาปแล้วมันก็ไม่มีบาปไม่มีบาปมันก็ไม่ร้อนไม่ร้อนมันก็เย็นจิตที่สงบแล้วนั้นจึงว่าเป็นกุศลจิตไม่คิดโมโหมันก็ผ่องใสผ่องใสด้วยวิธีอะไรก็ให้โยมรู้จักว่าแหมวันนี้น่ะใจมันดุเหลือเกินไปมองดูอะไรแม้แต่จะมองดูถ้วยในตู้มันก็ไม่สบายอยากจะทุบมันทิ้งให้หมดซะทุกใบเลยไปดูอะไรก็ไม่ชอบใจไปเสียทั้งนั้นดูใครดูเป็ดดูไก่ดูสุนัขดูแมวไม่ชอบใจแม้แต่พ่อบ้านพูดขึ้นมาก็ไม่ชอบใจเมื่อดูในใจของเราก็ไม่ชอบใจของเรา
ทีนี้ก็ไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนแล้วล่ะทำไมมันถึงได้เกิดความร้อนอย่างนี้นั่นแหละที่เรียกว่าคนหมดบุญล่ะเดี๋ยวนี้เรียกคนตายว่าคนหมดบุญแล้วไม่ใช่อย่างนั้นคนที่ไม่ตายแต่หมดบุญมีเยอะคือคนที่ไม่รู้จักบุญใจมันเป็นแต่บาปอยู่อย่างนั้นจึงสะสมแต่บาปอยู่โยมไปทำความดีก็เหมือนโยมอยากได้บ้านสวยๆจะปลูกบ้านแต่ไม่ปราบที่มันซะก่อนเดี๋ยวบ้านมันก็จะพังเท่านั้นเองใช่ไหมสถาปนิกไม่ดีเนี่ยอันนี้ก็ต้องทำเสียใหม่พยายามใหม่ให้เราดูตัวของเรานะดูข้อบกพร่องของเราดูกายดูวาจาดูใจของเรากายเรานี่ก็มีอยู่แล้ววาจาก็มีอยู่แล้วใจก็มีอยู่แล้วจะไปหาที่ปฏิบัติที่ไหนเล่าไม่ใช่มันหลงหรือเนี่ยจะไปหาที่ปฏิบัติอยู่ในป่าวัดป่าพงสงบหรือไม่สงบเหมือนกันที่บ้านเรานั่นแหละมันสงบถ้าเรามีปัญญาที่ไหนที่ไหนมันก็สบายมันสบายทั้งนั้นโลกทั้งหลายเขาถูกต้องของเขาหมดแล้วต้นไม้ทุกต้นมันก็ถูกต้องตามสภาพของมันแล้วต้นยาวก็มีต้นสั้นก็มีต้นที่มันเป็นโพรงก็มีสารพัดอย่างของเขาเป็นของเขาอยู่อย่างนั้นมีแต่ตัวเรานั่นแหละไปคิดเพราะไม่รู้เรื่องเฮ้ต้นไม้นี่มันยาวไปไอ้ต้นนี้มันสั้นไปไอ้ต้นนั้นมันเป็นโพรงต้นไม้น่ะเขาอยู่เฉยๆเขาสบายกว่าเราฉะนั้นจึงไปเขียนคำโครงไว้ที่ต้นไม้ดีกว่าให้ต้นไม้มันสอนเราได้อะไรบ้างหรือไม่ล่ะมาวันนี้ได้อะไรที่ต้นไม้ไปบ้างไหมต้องเอาให้ได้สักอย่างนึงนะต้นไม้หลายต้นมีทุกอย่างที่จะสอนเราได้อย่างนี้เรียกว่าธรรมะมันมีอยู่ทุกสภาพตามธรรมชาติทุกอย่างให้เข้าใจนะอย่าไปติเสียว่ารูมันลึกเข้าใจไหมให้วกมาดูแขนของเราสิอ้อแขนของเรามันสั้นอย่างนี้ก็สบายเมื่อจะตรวจให้รู้ว่ามันไม่ดีอย่างไรอย่าไปว่าแต่ว่ารูมันลึกให้เข้าใจเสียบ้างอย่างนั้นบุญกุศลใดๆที่เราทำให้มีไว้ในใจแล้วนั่นล่ะมันเลิศที่ทำบุญกันวันนี้ก็ดีแต่ว่ามันไม่เลิศจะสร้างวัตถุอะไรถาวรดีแต่ว่ามันไม่เลิศถ้าสร้างใจให้เป็นบุญนั่นแหละมันจึงเลิศมานั่งที่นี่ก็สบายกลับไปบ้านก็สบายให้มันเลิศให้มันเป็นบุญไว้นะอันนี้มันเป็นเพียงตัววัตถุเป็นกระพี้ของแก่นแต่ว่าแก่นมันจะมีได้ก็ต้องอาศัยกระพี้มันเป็นเสียอย่างนั้นแก่นมันต้องอาศัยกระพี้มีกระพี้จึงมีแก่นให้เข้าใจอย่างนั้นทุกอย่างก็เหมือนกันฉันนั้นถ้าเรามีปัญญาแล้วมองดูที่ไหนที่ไหนมันก็จะเห็นธรรมะทั้งนั้นถ้าคนขาดปัญญาแล้วมองไปเห็นสิ่งที่ว่าดีก็อาจกลายเป็นไม่ดีความไม่ดีมันอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ที่ใจของเรานี่แหละตามันเปลี่ยนจิตใจมันก็เปลี่ยนอะไรอะไรมันก็เปลี่ยนไปทั้งนั้นสามีภรรยาเคยพูดกันสบายสบายเอาหูฟังได้อีกวันหนึ่งใจมันไม่ค่อยดีใครพูดอะไรมันก็ไม่เข้าท่าไม่รับทั้งนั้นมันไม่เอาทั้งนั้นแหละใช่ไหมใจมันไม่ดีใจมันเปลี่ยนไปซะแล้วมันเป็นซะอย่างนั้นฉะนั้นการละความชั่วประพฤติความดีจึงไม่ต้องไปหาที่อื่นถ้าใจมันไม่ดีขึ้นมาแล้วอย่าไปมองคนโน้นหรือไปด่าคนโน้นว่าคนนี้ให้ดูใจของเราว่าใครเป็นผู้พูดอะไรทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้จิตใจทำไมมันเป็นอย่างนี้นี่ให้เข้าใจว่าลักษณะทั้งหลายนี้มันไม่เที่ยงความรักมันก็ไม่เที่ยงความเกลียดมันก็ไม่เที่ยงเราเคยรักลูกบ้างไหมถามอย่างนี้ก็ได้รักเคยรักอาตมาตอบแทนเองเคยเกลียดบ้างไหมตอบแทนเลยเนาะนี่
บางทีก็เกลียดมันทิ้งมันได้ไหมทิ้งไม่ได้ทำไมลูกคนไม่เหมือนลูกกระสุนลูกกระสุนยิงโป้งออกไปข้างนอกลูกคนยิงโป้งมาโดนที่ใจเรานี่ดีก็มาถูกตัวนี้ชั่วก็มาถูกตัวนี้อย่างนี้เรียกว่ามันเป็นกรรมลูกเรานั่นแหละมีคนดีมีคนชั่วทั้งดีทั้งชั่วก็เป็นลูกของเราทั้งนั้นเขาเกิดมาแล้วดูสิคนที่ไม่ดีขนาดไหนก็ยังรักเกิดมาเป็นโรคโปลิโอขาเป๋ดูสิรักคนนั้นกว่าเขาแล้วจะออกไปจากบ้านเพราะรักคนนี้จึงต้องสั่งว่าดูน้องคนนี้ด้วยเถิดเมื่อจะตายจากไปก็สั่งไว้ให้ดูให้ดูคนนี้ดูลูกฉันคนนี้มันไม่แข็งแรงยิ่งรักมันมากถ้าเป็นผลไม้มันเน่าเหวี่ยงเข้าป่าไปเลยไม่เสียดายแต่คนเน่ายิ่งเสียดายก็มันลูกเรานี่ทำอย่างไรแล้วนี่ให้เข้าใจเสียอย่างนี้ฉะนั้นจงทำใจไว้เสียดีกว่านะรักครึ่งชังครึ่งอย่าทิ้งมันสักอย่างให้มันอยู่รวมๆกันของเรานี่นี่คือกรรมนั้นล่ะเป็นของเก่าของเราล่ะเนาะนี่มันก็สมกันกับเจ้าของเขาคือกรรมก็ต้องเสวยไปถ้ามันทุกข์ใจเข้ามาเต็มที่ก็กรรมนะกรรมถ้ามันสบายใจดีก็กรรมนะบางทีอยู่ที่บ้านทุกข์ก็อยากหนีไปมันวุ่นวายถ้ามันวุ่นวายเข้าจริงๆบางทีอยากผูกคอตายก็มีกรรมเราต้องยอมรับมันอย่างนี้เรื่อยๆไปสิ่งที่ไม่ดีก็ไม่ต้องทำละสิเท่านี้ก็พอมองเห็นเจ้าของแล้วใช่ไหมพอมองเห็นเจ้าของแล้วนะนี่เรื่องการพิจารณาสำคัญอย่างนี้เรื่องการภาวนาอารมณ์ที่เรียกว่าภาวนาเขาเอาพุทโธธัมโมสังโฆมาภาวนาทำกรรมฐานกันแต่เราเอาสั้นกว่านั้นเมื่อรู้สึกว่าใจมันหงุดหงิดใจไม่ดีโกรธเราก็ร้องฮึเวลาใจดีขึ้นมาก็ร้องฮึว่ามันไม่เที่ยงดอกถ้ามันรักคนนั้นขึ้นมาในใจก็ฮึถ้ามันจะโกรธคนนั้นขึ้นมาก็ฮึเข้าใจไหมไม่ต้องไปดูลึกไม่ต้องไปดูพระไตรปิฎกหรอกไอ้ฮึนี่แหละเรียกว่ามันไม่เที่ยงความรักนี่มันก็ไม่เที่ยงความชังมันก็ไม่เที่ยงความดีมันก็ไม่เที่ยงความชั่วมันก็ไม่เที่ยงมันเที่ยงอย่างไรเล่ามันจะเที่ยงตรงไหนมันเที่ยงก็เพราะของเหล่านั้นมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นคือมันเที่ยงอย่างนี้มันไม่แปรเป็นอย่างอื่นมันเป็นอย่างนั้นนี่เรียกว่าความเที่ยงเที่ยงก็เพราะมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นไม่ได้แปรเป็นอย่างอื่นเดี๋ยวมันก็รักเดี๋ยวมันก็ชังมันเป็นของมันอยู่อย่างนี้นี่คือมันเที่ยงอย่างนี้จึงจะบอกว่าเมื่อความรักเกิดขึ้นเราก็บอกฮึมันไม่เปลืองเวลาดีไม่ต้องว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วถ้าโยมขี้เกียจภาวนามากเอาง่ายๆดีกว่าคือถ้ามันเกิดมีความรักขึ้นมามันจะหลงก็ร้องฮึเท่านั้นแหละอะไรๆมันก็ไม่เที่ยงทั้งนั้นมันเที่ยงก็เพราะมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นเห็นเท่านี้ก็เห็นแก่นของธรรมะคือสัจธรรมอันนี้ถ้าเรามาฮึกันบ่อยๆค่อยๆทยอยไปอุปทานก็จะน้อยไปน้อยไปอย่างนี้แหละความรักนี้ฉันก็ไม่ติดใจความชั่วฉันก็ไม่ติดใจอะไรๆฉันก็ไม่ติดใจทั้งนั้นอย่างนี้จึงเรียกว่าไม่เชื่ออะไรทั้งนั้นเชื่อสัจธรรมอย่างเดียวรู้ธรรมะเท่านี้ก็พอแล้วโยมจะไปดูที่ไหนอีกเล่าวันนี้มีโชคด้วยได้อัดทั้งเทปภายนอกภายในเข้าหูตรงนี้ก็อัดเข้าตรงนี้ก็ได้เทปนั้นก็จะได้มีทั้งสองอย่างถ้าโยมทำไม่ได้อย่างนี้ก็ไม่ค่อยจะดีสักกระมังเนาะ
ไม่ต้องมาวัดป่าพงอีกละมั้งเนี่ยข้างในก็อึดข้างนอกก็อัดแต่ว่าเทปนี้มันไม่ค่อยสำคัญหรอกเทปในใจนั่นแหละสำคัญกว่าเทปอันนี้มันเสื่อมได้ซื้อมาแล้วมันก็เสื่อมได้เทปภายในของเราเมื่อมันถึงใจแล้วมันดีเหลือเกินนะโยมมันมีอยู่ตลอดเวลาไม่เปลืองถ่านไปอัดอยู่ในป่าพูดอยู่นั่นแล้วในวันในพรุ่งให้มันรู้อยู่อย่างนั้นแหละมันรู้ว่าอะไรภาวนาพุทโธพุทโธต้องรู้อย่างนั้นเข้าใจกันแล้วหรือยังเข้าใจให้ถึงนะถ้ามันเข้าใจถ้ามันถูกอารมณ์ปุ๊บรู้จักแล้วก็หยุดเลยฟังเข้าใจนะถ้ามันโกรธขึ้นมาก็ว่าฮึพอแล้วระงับเลยถ้ามันยังไม่เข้าใจก็ติดตามเข้าไปดูถ้ามันเข้าใจแล้วเช่นพ่อบ้านโกรธให้แม่บ้านแม่บ้านโกรธให้พ่อบ้านโกรธขึ้นมาในใจก็ร้องฮึมันไม่เที่ยงเอาล่ะบางครั้งต้นไม้ผลไม้อย่างต้นมะม่วงเป็นดอกออกมาแล้วเนี่ยบางทีถูกลมพัดมันก็หล่นลงแต่ก็ยังเป็นดอกอย่างนั้นก็มีบางช่อเป็นลูกเล็กๆลมก็มาพัดไปหล่นทิ้งไปก็มีบางช่อยังไม่ได้เป็นลูกเป็นดอกเท่านั้นก็หักไปก็มีคนเราก็เหมือนกันบางคนตายตั้งแต่อยู่ในท้องบางคนคลอดออกจากท้องอยู่ได้2 วันตายไปก็มีหรืออายุเพียงเดือน2 เดือน3 เดือนยังไม่ทันโตตายไปก็มีบางคนพอเป็นหนุ่มเป็นสาวตายไปก็มีบางคนก็แก่เฒ่าแล้วจึงตายก็มีเมื่อนึกถึงคนแล้วก็นึกถึงผลไม้ก็เห็นความไม่แน่นอนแม้นักบวชเราก็เหมือนกันบางทียังไม่ทันได้บวชเลยยังเป็นเพียงผ้าขาวอยู่ก็พาผ้าขาววิ่งหนีไปก็มีบางคนโกนผมเท่านั้นยังไม่ได้บวชขาวด้วยซ้ำก็หนีไปก่อนแล้วก็มีบางคนก็อยู่ได้3-4 เดือนก็หนีไปบางคนอยู่ถึงบวชเป็นเนนเป็นพระได้พรรษา2 พรรษาก็สึกไปก็มีหรือ4-5 พรรษาแล้วก็สึกไปก็มีเหมือนกับผลไม้เอาแน่นอนไม่ได้ดอกไม้ผลไม้ถูกลมพัดตกลงไปเลยไม่ได้สุขจิตใจคนเราก็เหมือนกันพอถูกอารมณ์มาพัดไปดึงไปก็ตกไปเหมือนกับผลไม้พระพุทธเจ้าท่านก็ทรงเห็นเหมือนกันเห็นสภาพธรรมชาติของผลไม้ใบไม้แล้วก็นึกถึงสภาวะของพระเนนซึ่งเป็นบริษัทบริวารของท่านก็เหมือนกันมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นย่อมจะเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นไม่ได้ฉะนั้นผู้ปฏิบัติถ้ามีปัญญาพิจารณาดูอยู่ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีครูบาอาจารย์แนะนำพร่ำสอนมากมายพระพุทธเจ้าของเราที่ทรงผนวดในพระชาติที่เป็นพระชนกกุมารนั้นท่านก็ไม่ได้ศึกษาอะไรมากมายท่านไปทรงเห็นต้นมะม่วงในสวนอุทยานเท่านั้นคือวันหนึ่งพระชนกกุมารได้เสด็จไปชมสวนอุทยานกับพวกอมาตย์ทั้งหลายได้ทรงเห็นต้นมะม่วงต้นหนึ่งกำลังออกผลงามงามมากมายก็ตั้งพระทัยไว้ว่าตอนกลับจะแวะเสวยมะม่วงนั้นแต่เมื่อพระชนกกุมารเสด็จผ่านไปแล้วพวกอำมาตย์ก็พากันเก็บผลมะม่วงตามใจชอบฟาดด้วยกระบองบ้างแส้บ้างเพื่อให้กิ่งหักใบขาดจะได้เก็บผลมะม่วงมากินพอตอนเย็นพระชนกกุมารเสด็จกลับก็จะทรงเก็บมะม่วงเพื่อจะลองเสวยว่าจะมีรสอร่อยเพียงใดแต่ก็ไม่มีมะม่วงเหลือเลยสักผลมีแต่ต้นมะม่วงที่กิ่งก้านหักห้อยเกะกะใบก็ขาดวิ่นเมื่อไต่ถามก็ทรงทราบว่าพวกอำมาตย์เหล่านั้นได้ใช้กระบองใช้แส้ฟาดต้นมะม่วงต้นนั้นอย่างไม่ปราณีเพื่อที่จะเอาผลของมันมาบริโภคฉะนั้นใบของมันจึงขาดกระจัดกระจายกิ่งของมันก็หักห้อยระเกะระกะ
เมื่อพระองค์ทรงมองมะม่วงอีกต้นหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆกันก็ทรงเห็นมะม่วงต้นนั้นยังมีกิ่งก้านแข็งแรงใบดกสมบูรณ์มองดูน่าร่มเย็นจึงทรงดำริว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นก็ทรงได้คำตอบว่าเพราะมะม่วงต้นนั้นมันไม่มีผลคนก็ไม่ต้องการมันไม่ขว้างปามันใบของมันก็ไม่หล่นร่วงกิ่งของมันก็ไม่หักพอพระองค์ทรงเข้าพระทัยในเหตุเท่านั้นก็พิจารณามาตลอดทางที่เสด็จกลับทรงรำพึงว่าที่ทรงมีความทุกข์ยากลำบากก็เพราะเป็นพระมหากษัตริย์ต้องทรงห่วงใยราษฎรต้องคอยป้องกันแผ่นดินจากข้าศึกศัตรูที่คอยจะมาโจมตีตรงนั้นตรงนี้อยู่วุ่นวายแม้จะนอนก็ไม่เป็นสุขบรรทมแล้วก็ยังทรงนิมิตอีกแล้วก็ทรงนึกถึงต้นมะม่วงที่ไม่มีผลต้นนั้นที่มีใบสดดูร่มเย็นแล้วทรงดำริว่าจะทำอย่างมะม่วงต้นนั้นจะไม่ดีกว่าหรือพอถึงพระราชวังก็ทรงพิจารณาอยู่แต่ในเรื่องนี้ในที่สุดก็ตัดสินพระทัยออกทรงผนวดโดยอาศัยต้นมะม่วงนั่นแหละเป็นบทเรียนสอนพระทัยทรงเปรียบเทียบพระองค์เองกับมะม่วงต้นนั้นแล้วเห็นว่าถ้าไม่พัวพันอยู่ในเพศคราวาสก็จะได้เป็นผู้ไปคนเดียวไม่ต้องกังวลทุกร้อนเป็นผู้มีอิสระจึงออกผนวดหลังจากทรงผนวดแล้วถ้ามีผู้ใดทูลถามว่าใครเป็นอาจารย์ของท่านพระองค์ก็จะทรงตอบว่าต้นมะม่วงใครเป็นอุปัชฌาย์ของท่านพระองค์ก็ทรงตอบว่าต้นมะม่วงพระองค์ไม่ต้องการคำพร่ำสอนอะไรมากมายเพียงแต่ทรงเห็นต้นมะม่วงเท่านั้นก็ทรงน้อมเข้าไปในพระทัยเป็นโอปนยิกธรรมสละราชสมบัติทรงเป็นผู้ที่มักน้อยสันโดษอยู่ในความสงบผ่องใสนี่คือในสมัยที่พระองค์ทรงเป็นพระโพธิสัตว์ก็ได้ทรงบำเพ็ญธรรมเช่นนี้มาโดยตลอดอันที่จริงทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเตรียมพร้อมที่จะสอนเราอยู่เสมอถ้าเราทำปัญญาให้เกิดนิดเดียวเท่านั้นก็จะรู้แจ้งแทงตลอดในโลกต้นไม้เครือเถาวัลย์เหล่านั้นมันแสดงลักษณะอาการตามความจริงตามธรรมชาติมันเป็นอยู่อย่างนั้นอยู่แล้วถ้ามีปัญญาเท่านั้นก็ไม่ต้องไปถามใครไม่ต้องไปศึกษาที่ไหนดูเอาที่มันเป็นอยู่ตามธรรมชาติเท่านั้นก็ตรัสรู้ธรรมได้แล้วเหมือนอย่างพระชนกกุมารถ้าเรามีปัญญาถ้าเราสังวรสำรวมดูอยู่รู้อยู่เห็นอยู่ตามธรรมชาติอันนั้นมันก็ปรงอนิจจังทุกขังอนัตตาได้เท่านั้นเช่นว่าต้นไม้ทุกต้นที่เราเห็นอยู่บนพื้นปฐพีนี้มันก็เป็นไปในแนวเดียวกันเป็นไปในแนวอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เป็นของแน่นอนถาวรสักอย่างมันเหมือนกันหมดมีเกิดขึ้นแล้วในเบื้องต้นแปรไปในท่ามกลางผลที่สุดก็ดับไปอย่างนี้เมื่อเราเห็นต้นไม้เป็นอย่างนั้นแล้วก็น้อมเข้ามาถึงตัวสัตว์ตัวบุคคลตัวเราหรือบุคคลอื่นก็เหมือนกันมีความเกิดขึ้นเป็นเบื้องต้นในท่ามกลางก็แปรไปเปลี่ยนไปผลที่สุดก็สลายไปนี่คือธรรมะต้นไม้ทุกต้นก็เป็นต้นไม้ต้นเดียวกันเพราะว่ามันเหมือนกันโดยอาการที่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ตั้งอยู่แล้วก็แปรไปและมันก็เปลี่ยนไปหายไปเสื่อมไปดับสิ้นไปเป็นธรรมดา
มนุษย์เราทั้งหลายก็เหมือนกันถ้าเป็นผู้มีสติอยู่รู้อยู่ศึกษาด้วยปัญญาด้วยสติสัมปชัญญะก็จะเห็นธรรมะอันแท้จริงคือเห็นมนุษย์เรานี้เกิดขึ้นมาเป็นเบื้องต้นเกิดขึ้นมาแล้วก็ตั้งอยู่เมื่อตั้งอยู่ก็แปรไปแล้วก็เปลี่ยนไปสลายไปถึงที่สุดแล้วก็จบทุกคนเป็นอยู่อย่างนี้ฉะนั้นคนทุกคนในสากลโลกนี้ก็เป็นอันเดียวกันถ้าเราเห็นคนคนเดียวชัดเจนแล้วมันก็เหมือนกับเห็นคนทั้งโลกมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นทุกสิ่งสารพัดนี้เป็นธรรมะสิ่งที่เรามองไม่เห็นด้วยตาคือใจของเรานี้เมื่อความคิดเกิดขึ้นมาความคิดนั้นก็ตั้งอยู่เมื่อตั้งอยู่แล้วก็แปรไปเมื่อแปรไปแล้วก็ดับสูญไปเท่านั้นนี่เรียกว่านามธรรมสักแต่ว่าความรู้สึกเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ดับไปนี่คือความจริงที่มันเป็นอยู่อย่างนั้นล้วนเป็นอริยสัจธรรมทั้งนั้นถ้าเราไม่มองดูตรงนี้เราก็ไม่เห็นฉะนั้นถ้าเรามีปัญญาเราก็จะได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ตรงไหนพระพุทธเจ้าอยู่ที่พระธรรมพระธรรมอยู่ที่ตรงไหนพระธรรมอยู่ที่พระพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้แหละพระสงฆ์อยู่ที่ไหนพระสงฆ์อยู่ที่พระธรรมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็อยู่ในใจของเราแต่เราต้องมองให้ชัดเจนบางคนเก็บความเป็นไปโดยผิวเผินแล้วอุทานว่าโอ้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจของฉันแต่ปฏิปทานั้นไม่เหมาะไม่สมควรมันก็ไม่เข้ากันกับการที่จะอุทานเช่นนั้นเพราะใจของผู้ที่อุทานเช่นนั้นจะต้องเป็นใจที่รู้ธรรมะถ้าเราตรงไปที่จุดเดียวกันอย่างนี้ก็จะเห็นว่าความจริงในโลกนี้มีอยู่นามธรรมคือความรู้สึกนึกคิดเป็นของไม่แน่นอนมีความโกรธขึ้นมาแล้วความโกรธตั้งอยู่ความโกรธก็แปรไปเมื่อความโกรธแปรไปแล้วความโกรธก็สลายไปเมื่อมีความสุขเกิดขึ้นมาแล้วความสุขนั้นก็ตั้งอยู่เมื่อความสุขตั้งอยู่แล้วความสุขก็แปรไปเมื่อความสุขแปรไปแล้วความสุขมันก็สลายไปหมดก็ไม่มีอะไรมันเป็นของมันอยู่อย่างนี้ทุกกาลเวลาทั้งของภายในคือนามรูปนี้ก็เป็นอยู่อย่างนี้ทั้งของภายนอกคือต้นไม้ภูเขาเถาวัลย์เหล่านี้มันก็เป็นของมันอยู่อย่างนี้นี่เรียกว่าสัจธรรมถ้าใครเห็นธรรมชาติก็เห็นธรรมะถ้าใครเห็นธรรมะก็เห็นธรรมชาติถ้าผู้ใดเห็นธรรมชาติเห็นธรรมะผู้นั้นก็เป็นผู้รู้จักธรรมะนั่นเองไม่ใช่อยู่ไกลฉะนั้นถ้าเรามีสติความระลึกได้มีสัมปชัญญะความรู้ตัวอยู่ทุกอิริยาบถการยืนเดินนั่งนอนผู้รู้ทั้งหลายก็พร้อมที่จะเกิดขึ้นมาให้รู้ให้เห็นธรรมะตามเป็นจริงทุกกาลเวลาพระพุทธเจ้าของเรานั้นท่านยังไม่ตายแต่คนมักเข้าใจว่าท่านตายไปแล้วนิพพานไปแล้วความเป็นจริงแล้วพระพุทธเจ้าที่แท้จริงนั้นท่านไม่นิพพานท่านไม่ตายท่านยังอยู่ท่านยังช่วยมนุษย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่ทุกเวลาพระพุทธเจ้านั้นคือธรรมะนั่นเองใครทำดีต้องได้ดีอยู่วันหนึ่งใครทำชั่วมันก็ได้ชั่วนี่เรียกว่าพระธรรมพระธรรมนั่นแหละเรียกว่าพระพุทธเจ้าแล้วก็ธรรมะนี่แหละที่ทำให้พระพุทธเจ้าของเราเป็นพระพุทธเจ้าฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราแสดงว่าพระพุทธเจ้าก็คือพระธรรมและพระธรรมก็คือพระพุทธเจ้า
ธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นเป็นธรรมะที่มีอยู่ประจำโลกไม่สูญหายเหมือนกับน้ำที่มีอยู่ในพื้นแผ่นดินผู้ขุดบ่อลงไปให้ถึงน้ำก็จะเห็นน้ำไม่ใช่ว่าผู้นั้นไปแต่งไปทำให้น้ำมีขึ้นเองบุรุษนั้นลงกำลังขุดบ่อเท่านั้นให้ลึกลงไปให้ถึงน้ำน้ำมีอยู่แล้วอันนี้ฉันใดก็ฉันนั้นพระพุทธเจ้าของเราก็เหมือนกันท่านไม่ได้ไปแต่งธรรมะท่านไม่ได้บัญญัติธรรมะบัญญัติก็บัญญัติสิ่งที่มันมีอยู่แล้วธรรมะคือความจริงที่มีอยู่แล้วท่านพิจารณาเห็นธรรมะท่านเข้าไปรู้ธรรมคือรู้ความจริงอันนั้นฉะนั้นจึงเรียกว่าพระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสรู้ธรรมและการตรัสรู้ธรรมนี้เองจึงทำให้ท่านได้รับพระนามว่าพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ทรงอุบัติขึ้นในโลกพระองค์ก็ทรงเป็นเพียงเจ้าชายสิทธัตถะต่อเมื่อตรัสรู้ธรรมแล้วจึงได้ทรงเป็นพระพุทธเจ้าบุคคลทั้งหลายก็เหมือนกันผู้ใดสามารถตรัสรู้ธรรมได้ผู้นั้นก็เป็นพุทธะดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงมีอยู่ยังเมตตากรุณาสัตว์ทั้งหลายยังช่วยมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอยู่ถ้ามนุษย์ผู้ใดมีความประพฤติปฏิบัติดีจงรักภักดีต่อพระพุทธเจ้าต่อพระธรรมผู้นั้นก็จะมีคุณงามความดีอยู่ตลอดทุกวันฉะนั้นถ้าเรามีปัญญาก็จะเห็นได้ว่าเราไม่ได้อยู่ห่างพระพุทธเจ้าเลยเดี๋ยวนี้เราก็ยังนั่งอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าเราเข้าใจธรรมะเมื่อใดเราก็เห็นพระพุทธเจ้าเมื่อนั้นผู้ใดที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่อย่างสม่ำเสมอแล้วไม่ว่าจะนั่งยืนเดินอยู่ณที่ใดผู้นั้นย่อมได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาในการปฏิบัติธรรมนั้นพระพุทธเจ้าทรงสอนให้อยู่ในที่สงบสำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นหลักไว้เพราะสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นที่ตรงนี้ไม่เกิดที่อื่นความดีทั้งหลายเกิดขึ้นที่นี่ความชั่วทั้งหลายเกิดขึ้นที่นี่พระพุทธเจ้าจึงทรงให้สังวรสำรวมให้รู้จักเหตุที่มันเกิดขึ้นความจริงพระพุทธเจ้าท่านทรงบอกทรงสอนไว้หมดทุกอย่างแล้วเรื่องศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีตลอดจนข้อประพฤติปฏิบัติทุกประการก็ทรงพร่ำสอนไว้หมดทุกอย่างเราไม่ต้องไปคิดไปบัญญัติอะไรอีกแล้วเพียงให้ทำตามในสิ่งที่ท่านทรงสอนไว้เท่านั้นนับว่าพวกเราเป็นผู้มีบุญมีโชคอย่างยิ่งที่ได้มาพบหนทางที่ท่านทรงแนะนำทรงบอกไว้แล้วคล้ายกับว่าพระพุทธเจ้าท่านทรงสร้างสวนผลไม้ที่อุดมสมบูรณ์พร้อมไว้ให้เราแล้วก็เชิญให้พวกเราทั้งหลายไปกินผลไม้ในสวนนั้นโดยที่เราไม่ต้องออกแรงทำอะไรในสวนนั้นเลยเช่นเดียวกับคำสอนในทางธรรมที่พระองค์ทรงสอนหมดแล้วยังขาดแต่บุคคลที่จะมีศรัทธาเข้าไปประพฤติปฏิบัติเท่านั้นฉะนั้นพวกเราทั้งหลายจึงเป็นผู้ที่มีโชคมีบุญมากเพราะเมื่อมองไปที่สัตว์ทั้งหลายแล้วจะเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเช่นวัวควายหมูหมาเป็นต้นเป็นสัตว์ที่อาภัพมากเพราะไม่มีโอกาสที่จะเรียนธรรมไม่มีโอกาสที่จะปฏิบัติธรรมไม่มีโอกาสที่จะรู้ธรรมฉะนั้นก็หมดโอกาสที่จะพ้นทุกข์จึงเรียกว่าเป็นสัตว์ที่อาภัพเป็นสัตว์ที่ต้องเสวยกรรมอยู่ด้วยเหตุนี้มนุษย์ทั้งหลายจึงไม่ควรทำตัวให้เป็นมนุษย์ที่อาภัพคือไม่มีข้อประพฤติไม่มีข้อปฏิบัติอย่าให้เป็นคนอาภัพคือคนหมดหวังจากมรรคผลนิพพานหมดหวังจากคุณงามความดีอย่าไปคิดว่าเราหมดหวังเสียแล้วถ้าคิดอย่างนั้นจะเป็นคนอาภัพเหมือนสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายคือไม่อยู่ในข่ายของพระพุทธเจ้าฉะนั้นเมื่อมนุษย์เป็นผู้มีบุญวาสนาบารมีเช่นนี้แล้วจึงควรที่จะปรับปรุงความรู้ความเข้าใจความเห็นของตนให้อยู่ในธรรมจะได้รู้ธรรมเห็นธรรมในชาติกำเนิดที่เป็นมนุษย์นี้ให้สมกับที่เกิดมาเป็นสัตว์ที่ควรตรัสรู้ธรรมได้ถ้าหากเราคิดไม่ถูกไม่ได้ประพฤติปฏิบัติมันก็จะกลับไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นยักษ์
เป็นผีเป็นสารพัดอย่างมันจะเป็นไปได้อย่างไรก็ขอให้มองดูในจิตของเราเองเมื่อความโกรธเกิดขึ้นมันเป็นอย่างไรนั่นแหละเมื่อความหลงเกิดขึ้นแล้วมันเป็นอย่างไรนั่นแหละเมื่อความโลภเกิดขึ้นแล้วมันเป็นอย่างไรนั่นแหละสภาวะทั้งหลายเหล่านี้แหละมันเป็นภพแล้วก็เป็นชาติเป็นความเกิดที่เป็นไปตามสภาวะแห่งจิตของตน